สวัสดีครับไปเที่ยวมือเรื่องกับหมอบัญชาที่โรมันมาพักใหญ่ขอวกกลับมามีเรื่องกันที่เมืองไทยที่น่านปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นโดยท่านอาจารย์สิริกรมณีรินทร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการในร่มของทัชชาที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้จัดกิจกรรมพิเศษที่ผมอดตะพาไปมีเรื่องน่านไม่ได้เพราะว่าเป็นการไปน่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ธรรมดาแล้วผมไปได้ไปเห็นสิ่งที่เคยเห็นกลับไปพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่เรียนรู้แต่ที่สำคัญก็คือเห็นการก้าวไปอีกจังหวะหนึ่งของเมืองน่านที่จะต้องไปกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาปกติแล้วเวลาเราไปน่านเนี่ยนะเราก็มีเมนูอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมครับเช่นถ้าไปวัดก็วัดภูมินทร์วัดพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุช้างคำไปดูงาดำนะฮะงาช้างดำนะไม่ใช่งาดำเดี๋ยวคนจะไปกินไปกินถั่วตัดงาดำนะครับไปดูงาช้างดำที่หอคำจากนั้นก็ไปกินอะไรอ่ะไปกินขนมนะฮะหรือไม่ก็ไปบ่อเกลือไปบัวไปอะไรก็ไปนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นการไปของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นซึ่งมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูพุทธศิลป์ถิ่นน่านการไปครั้งนี้ผมเนี่ยเป็นผู้ตามไปนะครับผมขออนุญาตเล่าไปตามลำดับของการไปเราไปใช้เวลาอยู่3วัน2คืนคืนแรกอ่ะนอนกันในน่านคืนที่2เนี่ยไปนอนกันที่เชียงกลางระหว่างนั้นก็ไปกันทุกพื้นที่ที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับแต่สิ่งที่ได้พบได้เห็นเนี่ยและแง่มุมเนี่ยพิเศษ 2-3 อย่างที่ไม่ธรรมดาวันแรกเนี่ยเราไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งเข้าไปวัดพระธาตุตอนนี้กำลังบูรณะแต่ที่ผมว่าไปกันคราวใหม่ของทุกท่านจะต้องไปดู2เรื่องนี้ที่พระธาตุแช่แห้งให้จงได้เรื่องที่1เนี่ยนะครับก็คือว่ามีวิหารพระไสยญาติอยู่ผมก็ไปมาแล้วล่ะครับแต่ไปคราวนี้เนี่ยมีสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยสะกิดใจมากนะครับอันที่1คือพระไสยญาติองค์นี้ท่านมีสะดือ2สะดือนะมีสะดือ2สะดือท่านเจ้าคุณนะก็มาอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีคนตั้งปริศนาเรื่องปริศนานี่นะครับหรือบางคนบอกว่าก็เป็นเพียงแค่ตอนสร้างเนี่ยมันก็เกิดเป็นหลุมยุบ2หลุมปูนยุบไปนะครับคงไม่มีอะไรมั่งแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือที่ข้อพระบาทมีข้าวสารเม็ดเบอร์เรอร์หนุนรองอยู่ผมก็ถามว่าเออทำไมต้องเป็นข้าวสารหลายฝ่ายบอกว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เอาว่าไปที่หอพระไสยญาตินะครับก็ไปดูพระไสยญาติมีสะดือ2หลุมแล้วก็มีข้าวสารรองข้อเท้าอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านสร้างรูปพระยากรานคลานเมืองนะฮะเพิ่งสร้างอนุสาวรีย์ใหม่เสร็จเพราะว่าเท้าพญานี้เป็นผู้มาสร้างเวียงแจ้แห้งที่นี่ผมก็ถามว่าแค่ทำไมมาชื่อกรานเมืองคนสร้างพระไสยญาติคือแม่นางพลัวผมถามว่าแล้วคนน่านเนี่ยทำไมต้องใส่รอเข้าไปนะครับเพราะพญาการเมืองเนี่ยเดิมเนี่ยเราเคยอ่านว่าพญาการเมืองเป็นคนสร้างเมืองน่านแต่พอมาเขียนแบบเป็นพญากรานเมืองเขาบอกว่าจริงๆอะชื่อครานเมืองก็หมายถึงการสร้างอะไรนะครับไม่ใช่การเมืองการบ้านการเมืองแบบยุควันที่พอเรียนว่าการเมืองมันกลายเป็นนักการเมืองไปงั้นเขาก็ต้องการที่จะให้เรียกชื่อเดิมนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองเนี่ยนะครับก็คือข้างๆองค์พระธาตุแช่แห้งเนี่ยนะครับมีพระวิหารใหญ่อยู่มีรูปนาคแก้ว4ตัวร้อยรัดกันอยู่นะฮะ4คู่ร้อยรัดกันอยู่แต่หัวใจข้างในคราวนี้เนี่ยท่านอาจารย์สิริกรเนี่ยให้เราพวกเราไปนั่งฟังการนำเสนอเล่าเรื่องงานฟื้นฟูพุทธศิลป์ถิ่นน่านกันที่นี่แต่ท่านเจ้าคุณมาอธิบายให้เห็นเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่เนี่ยสัมผัสถึงความสงบงามของอารามในเมืองน่านพระประติมาประธานเนี่ยงามมากแล้วมีพระไม้ปิดทองอยู่ข้างๆแล้วตามคือตามอะไรเนี่ยครับท่านสร้างพระไม้วางไว้เต็มไปหมดเลย
นะครับท่านเจ้าคุณบอกว่านี่ของซ่อมใหม่แล้วเนี่ยวัดนี้เคยร้างร้างถึงขนาดว่าพระถูกลักแล้วถูกตัดไปตั้งเยอะแยะแล้วที่เพิ่งซ่อมมาใหม่แต่ซ่อมออกมาสวยมากเราก็สัมผัสถึงเรียกว่าอะไรผมไม่แยกคำว่ารสนิยมนะเราว่าเป็นสันสุนทรียะนะครับของคนเมืองน่านในการสร้างรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสร้างพระวิหารไม่ได้ใหญ่มากนักแต่มีความงามแล้วที่สำคัญก็คือมีตุงนะครับถ้าเราไปเมืองน่านจะเห็นตุงห้อยมาหลายลักษณะมากเลยจุดเด่นของในพระวิหารนี้ก็คือว่าผมว่าคนน่านหรือท่านเจ้าคุณหรือว่าชาววัดเนี่ยเลือกสรรมากคือเลือกจัดวางตามแบบเดิมทุกอย่างหากมีอะไรเติมเข้ามาเนี่ยท่านก็ดูอย่างเช่นผมไปเห็นตุงกระด้างซึ่งน่าจะทำด้วยโลหะสมัยใหม่ไปวางเนี่ยท่านก็ย้ายไปไว้ข้างหลังเสียไม่ให้มาอยู่ข้างหน้าให้ไม่งามนะครับอย่างผมเห็นไปบางวัดเนี่ยก็ยังมีตุงกระด้างที่มีคนสร้างมาถวายทีหลังอาจจะมีศรัทธาสูงบารมีมากก็วางอยู่ข้างหน้าแล้วมันไม่เข้ากับวัดอ่ะไม่ต้องบอกว่าวัดไหนวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชบ้านผมเนี่ยมีอยู่คู่หนึ่งผมอยากย้ายจังแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ของที่น่านเนี่ยท่านย้ายไปวางข้างหลังเสียก็คือยังดูแลน้ำใจนะครับแต่ไว้ที่ข้างหลังนั่นก็คือเรื่องของในพระวิหารซึ่งงามเหลือเกินนะครับอย่าไปแค่ผ่านแล้วก็ถ่ายรูปผมว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งวันนั้นพอดีท่านอาจารย์สิริกรให้นั่งกันอยู่เป็นชั่วโมงเลยก็ได้ซึมซับมากเลยนะครับออกจากวัดพระธาตุแช่แห้งเนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยเราได้ผ่านไปอีกหลายวัดมากเลยอย่างวัดภูมินเนี่ยไปทุกทีก็ไปเนาะทุกคนก็ไปดูอะไรนะปู่ม่านย่าม่านผมเนี่ยไปแป๊บหนึ่งนะครับไปดูรูปพระพุทธเจ้า4พระองค์แล้วก็เป็นรูปที่ผมถือว่าเป็นรูประลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งพระประธานที่อยู่กลางโบสถ์แล้วก็ที่อยู่บนภาพผนังนะครับแต่วัดที่ผมไปแล้วต้องเรียกใช้คำว่าเอ้ยเมืองไหนมีอย่างนี้เนี่ยสุดยอดก็คือไปวัดที่เล็กๆของวัดไม่ได้ใหญ่โตแล้วไม่ใช่เป็นอารามที่งามแล้วไม่เคยไปก็คือไปที่วัดที่ว่าวัดแสงดาวแต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสท่านเนี่ยเป็นพระช่างเป็นสลาทางล้านนาเขาเรียกสลาท่านเป็นพระช่างแล้วท่านก็รวมตัวกันตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์น่านนะฮะคือฟื้นฟูงานพุทธศิลป์น่านพอเราเข้าไปถึงเนี่ยนะครับจะพบว่ามีศาลาอยู่2ศาลาพระกับเนนกลุ่มหนึ่งนะครับนั่งแกะไม้เป็นพระไงท่าที่เห็นอยู่ในพระวิหารตะกี้เนี่ยนะครับบอกว่าเราเห็นกระบวนการแกะสร้างธรรมแล้วความงามที่ทำออกมาเนี่ยท่านใช้ไม้แกะตามรูปทรงแบบดั้งเดิมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือท่านลงรักอย่างจริงจังรักแท้แล้วยังทาด้วยชาติแท้ชาติก็คือเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติดั้งเดิมทาด้วยชาติแท้แล้วก็ปิดทองคำแท้สวยมากนะครับเห็นแล้วรู้สึกงานศิลป์ของน่านเนี่ยกำลังฟื้นกลับมาที่สำคัญคือตอนที่ไปที่พระวิหารเนี่ยท่านเจ้าคุณบอกว่าวัดเนี่ยร้างพระถูกขโมยหมดพระยืนองค์ใหญ่เนี่ยถูกตัดขาแล้วเอาองค์ไปทิ้งไว้แต่ขาตอนไปที่พิพิธภัณฑ์นะที่เขาไปดูงาช้างดำกันผมก็เดินเข้าไปในห้องที่เห็นแต่พระบาทพระไม้เนี่ยที่ถูกตัดแข้งตัดข้อนะตัดเหลือไว้แต่ข้อพระบาทกับรองพระบาทนะครับส่วนองค์พระถูกลักขโมยปรากฏว่าที่นี่สร้างทำกลับกันมาแล้วนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เห็นแล้วมันปีตินะครับแล้วก็ถ้าว่างานอย่างนี้เกิดขึ้นที่บ้านไหนเมืองไหนก็โอเคนะครับอย่างนครศรีธรรมราชบ้านผมตอนนี้ก็กำลังประสานกับอาจารย์สิริกรเนี่ยเขาจะสร้างกลุ่มช่างศิลป์ถิ่นนครกันเพื่อจะตามน่านเขาแต่ที่นี่ไม่ใช่มีแค่งานแกะพระไม้เวลาเราไปภาคเหนือเนี่ยท่านเวลาไปดูตามฐานชุกชีประดิษฐานพระหรือว่าซุ้มสารพัดอย่างเนี่ยเขาจะมีการปั้นดินดิบแล้วก็แปะประดับแล้วก็ปิดทองเคยนึกออกใช่ไหมครับว่าบางทีก็พื้นสีแดงพื้นสีดำแต่ก็ไอ้ดินดิบปั้นเนี่ยสวยมากนะครับมีลีลาเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปสัตว์รูปอะไรต่ออะไรปรากฏว่าที่โรงเรียนนี้ก็กำลังสอนการปั้นดินดิบอยู่ด้วยปรากฏว่านักเรียนแกะพระเนี่ยเป็นเนนนะแต่ปั้นดินดิบเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงครับมานั่งเรียนอยู่ออกมาสวยมากแล้วก็ข้างๆกันก็ยังมีอีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าตัดกระดาษวิธีตัดกระดานเนี่ยผมก็ไม่คิดนะว่ามันอย่างนี้แต่มันต
ัดแล้วเนี่ยนะครับผมไปยืนอยู่ผมอยากลองตัดก็บอกพระท่านว่าสอนผมหน่อยท่านก็พับกระดาษให้แล้วท่านก็เริ่มเอากรรไกรตัดฉับฉับฉับนำผมก็ตัดตามแป๊บแป๊บแป๊บ5 นาทีเองครับได้เป็นรูปดอกประจำยามออกมาสวยแล้วก็ได้เทคนิคว่าต่อไปนี้เราสร้างภาพได้หมดแล้วนะครับเพราะเนี่ยแล้วถามว่าท่านทำไปทำไมท่านบอกว่านี่ไงทำตุงสุดท้ายนะเอาผืนผ้ายาวๆมาผืนหนึ่งสีอะไรก็ได้แล้วก็เอาแผ่นกระดาษที่เราตัดเป็นดาวดาวดวงดวงเนี่ยติดประดับก็ได้ตุงออกมาสวยทันทีเลยอันนี้ผมได้วิชาเรียบร้อยพระเนี่ยท่านฟื้นฟูกำลังจะทำเรื่องฟื้นฟูงานช่างเงินงานอ่านตำราวาดเขียนนะครับแล้วก็เนนเนี่ยก็เข้ามาเรียนท่านกำหนดต้องเรียนกัน200 ชั่วโมงปรากฏว่าก็มากันนะครับเขาบอกว่าเรียนกันจริงจังอยู่ในนามของวิทยาลัยชุมชนน่านนะครับก็ขับเคลื่อนกันอันเนี้ยฝันมากเลยว่าถ้าว่าเกิดขึ้นที่เมืองไหนเมืองนั้นก็จะมีการสืบสานงานต่อไปออกจากวัดแสงดาวเนี่ยเราไปวัดอีก2 วัดนะครับก็คือวัดพญาภูกับวัดกูคำวัดที่ผมไม่เคยไปเลยอ่ะคือชื่อวัดพญาภูวัดนี้เนี่ยนะครับมีงานที่ผมใช้คำว่าสวยมากๆนะครับก็คืองานประดับกระจกที่เขาเรียกว่าแก้วชินนะฮะเป็นแก้วตะกั่วแต่ว่าดัดได้ปรากฏว่าแก้วชินเนี่ยนะแก้วชินเนี่ยนะครับหรือแก้วที่เป็นตะกั่วมันไม่ใช่แก้วกระจกเกลียบนะครับเป็นกระจกที่มีสีสวยแล้วก็ดัดได้ที่วัดนี้เนี่ยท่านเอามาประดับตามฐานชุกชีทุกจุดนะธรรมาสน์ของวิหารวัดเนี่ยสวยมากถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้ได้ไงปรากฏว่าโอ้ทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระเนี่ยเป็นช่างกันทั้งวัดเลยครับผมนึกถึงหลายวัดในเมืองไทยแล้วก็ที่บ้านผมที่เมืองนครก็มีวัดช่างอยู่ทั้งหลายวัดงานมันถึงได้งดงามไม่ใช่ต้องไปจ้างใครทำกันเองบอกว่าที่วัดพระยาภูนะครับถ้าใครไปน่านนะต้องแวะไปที่กุฏิของรองเจ้าอาวาสทำเป็นพิพิธภัณฑ์ครับข้างบนวันที่ผมไปพิพิธภัณฑ์ปิดนะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ชั้นล่างสิครับทำเป็นโรงแกะตัดผ้าฉลุผ้าฉลุกระดาษและฉลุผ้าเพื่อมาทำระบายเป็นลายเหมือนกับไม้ฉลุบ้านเราอะครับแล้วราคาเนี่ยใช้คำว่าไงดีวะ10 กว่าเม็ดนะครับก็ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะผมเตรียมไว้แล้วว่าต่อไปนี้นะมีงานอะไรเนี่ยนะครับก็จะทำบุญที่วัดนี้แหละเอาผ้าลายฉลุเขามีหลายลายมีทุกลายแล้วก็ซ้อนกันแบบสวยมากอยากให้ท่านแวะไปดูแล้วเราก็จะพบว่าโอ้คนน่านมีอย่างนี้นี่เองนะงานศิลปะเขาเรียกมันถึงอยู่ได้คือไม่ต้องเป็นงานแบบสูงแล้วก็แพงหรูนะครับเป็นงานที่ใครๆก็ทำได้ทำกันง่ายๆแล้วก็จับต้องได้นะครับนั่นก็คือวันที่ 1นะครับของการไปเที่ยวน่านในวันที่ 2เนี่ยนะครับก็ยังไม่เลยเรื่องวัดนะครับเราไปอีกวัดนึงอันนี้ไปที่ปัวตื่นเช้าแล้วก็นั่งรถไปที่ปัวผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีวัดนี้ด้วยนะชื่อว่าวัดร้องแงผมถามว่าใครร้องแงแงใช่ไหมเหมือนกับเด็กร้องเขาบอกไม่ใช่คำว่าร้องมาจากคำว่าร่องคือเดิมเป็นห้องเป็นนางน้ำแงเนี่ยคือชื่อพืชชนิดหนึ่งแล้วกันมาแงถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นพืชแล้วในร่องน้ำเนี่ยมันมีต้นนี้ขึ้นมากเขาเรียกว่าห้องแงห้องแงแต่ตอนไหนพอเขียนไปเขียนมากลายเป็นร้องแงร้องแงนะครับจุดที่วัดนี้เนี่ยที่เราไปเนี่ยนอกจากที่มีอยู่2 อย่างที่ทุกคนไปแล้วก็ต้องไปดูนะครับอันที่1ก็คือวิหารเก่าที่ทางวัดเนี่ยจะรื้อทิ้งแล้วมีคนบอกว่าสวยอย่างนี้อย่ารื้อแล้วสุดท้ายทางวัดก็ตัดสินใจไม่รื้อนะครับกลายเป็นว่าเป็นอีกวิหารนึงซึ่งเอาว่าวัดแช่แห้งเนี่ยพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดหลวงวัดร้องแง่เป็นวัดราชของไทลื้อนะครับแต่ปรากฏว่าวิหารนี้เนี่ยนะครับใช้คำว่าไงดีการแขวนไม่ต้องพูดถึงพระประธานนะครับงามอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทาทองแต่ก็งามนะครับแต่ที่งามกว่านั้นก็คือตุงนะของชาวบ้านที่เอามาแขวนเอามาประดับกันไว้แล้วก็มีเขาเรียกว่าดอกไม้พันดอกที่เขาก็ใส่พับอะไรสารไม้ไผ่เอามาแขวนบูชาแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับที่วัดร้องแง่นี่น่าสนใจก็คือว่าเกิดงานวิจัยของ
สำนักงานวิจัยแห่งชาติในกระทรวงอวเนี่ยครับเอาเรื่องงานวิจัยมาเล่าให้พวกเราฟังอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เราเห็นแล้วโอ้งานวิจัยนี่มีพลังมากเลยเช่นวิจัยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบนฐานของวัฒนธรรมแล้วดอกไม้พันดอกเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นอุบะเป็นมาลัยนะครับเพื่อเป็นของที่ระลึกแต่ท่านเรียกแบบคำที่ผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่บอกทำมวลสารแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คงจะมีคนชอบเรื่องมวลสารนะครับเขาก็มาปรับมาแปรแล้วที่นี่ยังมีนิทรรศการอีกชุดหนึ่งที่เป็นที่ตื่นเต้นนะครับก็นิทรรศการการวิจัยว่าด้วยเกลือที่บ่อเกลือก็คือจากบัวเนี่ยเลยไปเนี่ยสักชั่วโมงเดี๋ยวก็นั่งรถไปที่อำเภอบ่อเกลือได้นะครับแล้วที่บ่อเกลือเนี่ยเป็นแหล่งเกลือสินเทาที่มีศักยภาพสูงแล้วก็เคยทำเหมืองเกลือมาแล้วเป็นพันปีแล้วเมื่อยุคไม่กี่ร้อยปีนะที่นี่เป็นแหล่งเกลือสำคัญมีเกลือสีชมพูด้วยนะครับปรากฏว่ามีงานวิจัยว่าด้วยเกลือแล้วก็เอามาปรับประยุกต์เพื่อเป็นความรู้แล้วเอามาปรับเป็นอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ทาง เรียกว่าแวดวงกระทรวงการอุดมศึกษากับวิทยาลัยชุมชนนั่นก็นำมาให้เราได้เห็นก็ทำให้รู้สึกว่างานวิจัยจริงๆเนี่ยมันมีพลังเพื่อจะเอามาเสริมชุมชนและที่สำคัญคือมาสร้างเศรษฐกิจนะครับวันนั้นตอนที่ไปถึงก็ไปเจอคณะของท่านอาจารย์ธงทองจันทรางสุนะครับนี่ก็เป็นครูใหญ่ในวงการประวัติศาสตร์นะครับท่านก็พาคณะไปก็ไปจ้ากันที่นั่นแล้วไปจ้ากันที่จุดที่ผมเข้าไปทักอาจารย์ธงทองอ้าวอาจารย์ยังไม่กลับเหรออาจารย์ว่าโอ้กลับได้ไงวัดนี้ต้องอยู่กันนานๆนะครับสุดท้ายเราก็เข้าไปที่อีกในพระอุโบสถพระอุโบสถนี้เนี่ยเป็นพระอุโบสถแบบไทยลื้อแต่สร้างกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าไม่เหลือและสภาพเดิมเราเก็บได้แต่เพียงวิหารนะครับพระอุโบสถแห่งนี้นะครับต้องใช้คำว่าใหม่หมดนะครับมีของเก่าอยู่ก็คือเสมาผมสงสัยมากเสมาทำมาจากของไทยลื้อเนี่ยเขาทำเป็นหิน3ก้อนนะครับวางพิงกันอยู่ติดดินนะครับก็วางล้อมพระอุโบสถแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยก็เป็นของใหม่หมดนะฮะแต่เขาก็ตั้งใจนะวาดจิตรกรรมฝาผนังเสียวิจิตรนะฮะงดงามมากนะครับก็เป็นการฟื้นฟูวิถีของผู้คนอันนั้นก็คือวันที่2ที่เราไปวัดนะครับจากนี้ไปเนี่ยเกือบไม่ได้เข้าวัดเลยนะครับ เราจะมุ่งไปที่บ่อเกลือนะครับบ่อเกลือก็คงไม่ต้องเล่าอะไรมากนะครับทุกคนก็รู้ทุกท่านก็ไปกินเกลือกันนะครับแล้วก็ไปดูการเอาเรียกว่าเอาอะไรเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำนะฮะเอามาใช้แบบดั้งเดิมเขาว่ากันว่าบ่อเกลือที่นี่ก็ทำกันมานานแล้วนะครับแต่ที่ผมชอบอีกอันนึงก็คือที่เมืองปัวเนี่ยนะครับแล้วเขาพาไปกินอาหารของชาวเย้าชาวเย้าเนี่ยเราเดิมเราเรียกว่าเป็นชาวเย้านะแต่จริงๆเขาถือว่าเขาคือเมี่ยนนะครับชื่อเรียกที่แท้เขาเรียกเขาเป็นพวกอิ่วเมี่ยนนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะพาไปร้านทำเงินเป็นโรงเงินหรือถ้าภาษาเวลาเราไปบางประเทศเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาก็เหมือนกับบังคับให้เราต้องไปช้อปปิ้งนะครับแต่ที่นี่เขาออกแบบน่ารักมากเลยพาไปดูพิพิธภัณฑ์เงินเย้าเงินเมี่ยงนะครับเราก็เข้าถึงเขาก็จะแสดงพิพิธภัณฑ์ผมว่าพิพิธภัณฑ์เขากระชับได้เห็น3มิติอันที่1ประวัติความเป็นมาของงานเงินของชาวเย้านะครับแล้วเครื่องมือที่ชาวเย้าใช้ในการในการทำเงินนะเขาเอาเครื่องมือมาแบบเราไม่เคยเห็นเครื่องมือแบบมาอยู่บนผนังเนี่ยเต็มผนังเลยนะครับแล้วอันที่3ก็คือว่านวัตกรรมใหม่ของงานเงินของชาวเย้าที่สำคัญก็คือที่ร้านนี้เนี่ยนะครับได้ไปเชื่อมกับโครงการศิลปาชีพพิเศษสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พัฒนาเป็นสถานฝึกงานของช่างศิลป์หลวงด้วยนะครับแล้วก็พัฒนามาต่อมีผลงานชิ้นสำคัญเขาก็เอามาจัดแสดงให้เห็นนวัตกรรมที่เขาพัฒนาใหม่เพื่อใช้ในโลกปัจจุบันคือไม่ใช่เป็นเครื่องเงินติดย่ามติดหมวกติดผ้าติดเสื้อของชาวเย้าแบบเดิมแต่เขาทำเป็นกระเป๋าเป็นเลสเป็นนู่นเป็นนี่พอเราได้เห็นตรงนี้เสร็จเนี่ยเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์พอเดินไปถึงก็เห็นผลิตผลชิ้นเยี่ยมที่เขาทำใหม่และสุดท้ายก็พาเข้าไปดูเวิร์กช็อปคือห้องที่คนกำลังทำงานอยู่มีทั้งช่างของเขาแล้วก็นักเรียนที่มาฝึกงานปรากฏว่าคือเราเดินเห็นนี่นะคนสักประมาณเท่าไหร่ดีผม
เอาว่าครึ่งร้อยแล้วกันนั่งทำงานกันอย่างเป็นเต็มที่นะครับเราก็เดินดูได้ทุกที่ทุกจุดเขาไม่ห้ามถ่ายรูปได้แล้วพอพ้นที่ช่างทำก็กลายเป็นห้องแสดงสินค้าก็คือให้ซื้อขายนะครับสุดท้ายของที่ผมได้มาคืออะไรคือสายแมสนะเขาก็ทันทีนะก็ผลิตสายแมสเงินเนี่ย5-600เอาใช้คำนี้แล้วกันนะ5-600-700นะครับก็พอซื้อไหวไม่ต้องไปพูดถึงเครื่องเงินเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมครับปรากฏว่ามีสายแมสให้เราเอามาใช้ได้แล้วก็ที่งามที่สุดของท่านเวลาเขาออกแบบอะไรเนี่ยตามที่ผมบอกนะไปดูมิวเซียมไปดูเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็มีห้องขายคือส่วนใหญ่เราไปบางแห่งมีแต่ห้องขายมันไม่ให้อารมณ์อันนี้ไปถึงห้องขายเสร็จห้องขายเป็นอะไรรู้ป่ะฮะก็ไปต่อเดินต่อแล้วกลายเป็นทุ่งนาแล้วก็สร้างศาลาใหญ่อยู่กลางทุ่งแล้วเห็นเขาอยู่ล้อมรอบโอ้บรรยากาศทิวทัศน์เนี่ยสวยมากมีเขาทิวเขาน่านอยู่ล้อมรอบแล้วมีทุ่งนานะครับแล้วก็มีอาคารใหญ่อยู่อาคารหนึ่งข้างบนก็เป็นโล่งให้ขึ้นไปนั่งรับลมถ่ายรูปได้ข้างล่างก็เสิร์ฟอาหารเย้าให้กินกันอาหารเย้าวันนั้นอร่อยมากต้องใช้คำว่าอร่อยมากที่อร่อยที่สุดก็คือไม่รู้ใบอะไรเขาตำกับเกลือแล้วก็ใส่พริกแค่นั้นแหละอร่อยนะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีนั่นมีนี่นะครับอันนั้นก็เป็นอีกนำเสนอของดีในท้องถิ่นนะซึ่งเป็นช่างศิลป์ของท้องถิ่นด้วยผมขอต่ออีกเที่ยงของวันรุ่งขึ้นเลยได้ไหมครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับวันรุ่งขึ้นก่อนจะกลับเนี่ยก็จบกันด้วยการพาไปพิพิธภัณฑ์ผ้าน่านพิพิธภัณฑ์ผ้าน่านอันนี้อยู่ในเมืองน่านก็เพื่อจะเตรียมขึ้นเครื่องบินกลับใช่ไหมครับปรากฏว่าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าน่านเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงหลายคนก็หลงเข้าไปร้านขายผ้า คือบางคนก็เรียกนะเป็นของคุณแม่จริงๆเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์น่ารักอ่ะถ้าใครไม่ชอบผ้าก็ต้องไปครับผมว่าคือเขาทำเป็นอาคารสี่เหลี่ยมโล่งพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับก็จัดแสดงผ้าอยู่ในเครื่องแต่งกายของคนน่านกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นลื้อส่วนใหญ่ก็เป็นลื้อนะลื้อเมืองเงินลื้อเมืองนู่นเมืองนี่ผมจำได้ไม่หมดนะครับมีหลายเมืองจนถึงชาวเขาผู้ทำพิพิธภัณฑ์เป็นลูกชายนะครับของคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้ที่สำคัญก็คือว่าการจัดการนำเสนอและการอธิบายมีแม้กระทั่งตัวอย่างผ้าซึ่งปรากฏอยู่ในภาพวาดที่วัดภูมินทร์นะครับเราก็เห็นมันภาพวาดเนี่ยมันสัมพันธ์กับความจริงนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยมีหลายอย่างทุกคนคงทราบแล้วผมเนี่ยก็สนใจผ้านะครับตอนท้ายผมบอกว่าผมสนใจย่ามอันที่สองผมบอกว่าผมสนใจลูกปัดนะครับคุณจำชื่อจริงไม่ได้แล้วคุณเทิดศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยก็บอกงั้นค้นมาดูกันก็เปิดทีเปิดกล่องนะครับเปิดตู้เอาย่ามทั้งหลายมาให้ได้เห็นโอ้ย่ามของคนหน้าเนี่ยมีหลากหลายมีลีลาและที่สำคัญก็คือมีห้อยแขวนด้วยลูกปัดเป็นลูกปัดประเภทที่แต่ก่อนเนี่ยภาคใต้ก็ใช้ทำเป็นลูกปัดโนราซึ่งตอนที่ภาคใต้เราหาดูไม่เห็นอีกแล้วนะครับปรากฏว่าที่นี่มีให้เห็นแล้วอารมณ์แบบเดียวกันครับดูพิพิธภัณฑ์มีร้านขายแล้วก็พาไปกินอาหารที่นี่เขาก็ให้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมแล้วก็ข้าวซอยก็บรรยากาศก็น่านั่งแล้วก็มีมุมมีวิวเมืองน่านนี่เขาจัดเซตติ้งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นซอกเป็นตรอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นริมถนนเราเข้าไปจากถนนพอเข้าไปถึงพอเดินไปข้างหลังเนี่ยกลายเป็นทุ่งโล่งแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เห็นที่น่านแล้วก็อดไม่ได้ที่จะชวนกันไปมีเรื่องนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนชาวบ้านนะครับไม่ใช่แค่วัดที่วัดเป็นแกนก็ไปช่วยวัดแต่ที่ทำเป็นร้านอย่างที่ผมยกมา2ร้านเนี่ยนะครับก็คือร้านเงินดอยนะชื่อร้านดอยกับที่2ก็คือร้านผ้าที่ชื่อว่ากองเงินเนี่ยนะครับของคุณเทิดศักดิ์เนี่ย2เจ้าเนี้ยก็เป็นกรณีน่าศึกษาจริงๆแล้วในน่านคงมีอีกเยอะมากนะครับเอาว่าว่างๆแวะไปน่านแม้จะนานๆครั้งแต่ก็มีเรื่องให้ไปหาให้ไปมีมากเหลือเกินครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา